หลังจากที่เมื่อวานเราได้รู้จักกับคำว่า Space Economy นะครับเศรษฐกิจอวกาศในภาพกว้างไปแล้ววันนี้จะมาลงลึกทำความเข้าใจทำความรู้จักกับกองทุนเปิด LS Space Economy Fund กันหน่อยเป็นกองทุนเปิดกองแรกของประเทศไทยที่ลงทุนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจอวกาศหรือว่า Space Economy นะครับมาดูกันว่ากองทุนเปิด LS Space Economy Fund นะครับลงทุนอย่างไรมีกลยุทธ์การลงทุนอย่างไรโอกาสสร้างผลตอบแทนเป็นยังไงบ้างไปติดตามรายละเอียดพร้อมกันครับถ้าเรื่องของ Space Economy คือโอกาสในอนาคตของนักลงทุนวันนี้เราจะพาผู้ชมมาเจาะลึกถึงนโยบายและความน่าสนใจของกองทุน LH Space เพิ่มเติมกันค่ะซึ่งวันนี้เราจะพูดคุยกันกับคุณเชิงชนทองเจริญสุขนะคะฝ่าย Product Strategy จากบลจ. Land & House อยู่กับเราแล้วนะคะคุณเชิงชนสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคำถามแรกเลยอยากจะให้คุณเชิงชนเล่าให้นักลงทุนฟังนิดนึงว่านโยบายการลงทุนของกองทุน LH Space เป็นอย่างไรบ้างคะครับก็สำหรับนโยบายการลงทุนของกองทุน LS Space ที่เรากำลังจะ IPO กันช่วงเดือนนี้นะครับก็เราเน้นลงทุนในตัวธุรกิจแล้วก็เศรษฐกิจที่เกี่ยวกับอวกาศหรือ Space Economy นะครับซึ่งเราลงทุนหลักนะครับผ่าน Master Fund ชื่อว่าตัวกองทุน New Berger Berman Next Generation Space Economy Fund กองทุนเนี้ยก็คัดสรรนะครับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตัว Space Economy นะครับโดยที่ต้องมีเป็นบริษัทที่ลงทุนเกี่ยวกับตัวธุรกิจของภาคอวกาศเนี่ยแล้วก็มีรายได้เนี่ยมากกว่า 10% นะครับรวมถึงมีการลงทุนนะครับในตัว CapEx หรือว่าการวิจัยในภาคตัวธุรกิจอวกาศเนี่ยอย่างน้อย 10% นะครับหรือนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมีการคาดการณ์นะครับแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจเนี่ยนะครับที่จะมี earning นะครับมาจากตัว Space Economy เนี่ยมากกว่า 50% นะครับผู้จัดการกองทุนของตัวSpace Economy เนี่ยก็จะเลือกเกณฑ์หลังเนี้ยนะครับเข้ามานะครับในตัวพอร์ตโฟลิโอนะครับรวมถึงตัวบริษัทอื่นๆนะครับที่มีรากฐานนะครับในการสร้างธุรกิจ Space Economy ด้วยเช่นกันนะครับอย่างเช่นตัวบริษัทเกี่ยวกับพวกการประมวลชิปนะครับการทำ AI หรือว่าการผลิตดาวเทียมแล้วก็จรวดต่างๆนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับบริษัทที่เป็นเซกเตอร์เกี่ยวกับการที่ต้องการดึงข้อมูลนะครับจากดาวเทียมอย่างมากนะครับคือพึ่งพาธุรกิจดาวน์โหลดอัปโหลดจากดาวเทียมอย่างมากทางตัวผู้จัดการกองทุนเนี่ยก็มีการเลือกนะครับหุ้นบริษัทเหล่านี้นะครับเข้ามาอยู่ในตัวพอร์ตโฟลิโอเช่นกันนะครับก็จะประกอบด้วย5ส่วนหลักๆนะครับแต่ว่าทุกภาคส่วนเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่สอดคล้องแล้วก็เกี่ยวข้องกับตัว Space Economy ทั้งสิ้นนะครับซึ่งความน่าสนใจมันดูเป็นเรื่องใหม่สำหรับนักลงทุนแต่ก็เชื่อว่าผู้จัดการกองทุนเขาจะทำหน้าที่แทนตรงนี้อยู่แล้วสิ่งนึงที่เชื่อว่านักลงทุนอยากจะรู้ก็คือแล้วผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของกองเนี้ยมีความน่าสนใจยังไงบ้างคะNew Berger Berman Space Economy นะครับก็เป็นมาสเตอร์ฟันของตัว LS Space ของเรานะครับก็สำหรับปี2023ให้ผลตอบแทนอยู่ที่ถึง 27.3% นะครับแล้วก็สำหรับ Year to Date นะครับถึงสิ้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับก็ให้ผลตอบแทนอยู่ที่ 15% นะครับสำหรับกองตัว Space Economy นะครับแล้วก็กองทุนของ LS Space เนี่ยมีการคอมโพเนนต์นะครับก็คือเป็นมาสเตอร์ฟันตัว Next Generation Space Economy เนี่ยเป็นมาสเตอร์นะครับอยู่ที่สัดส่วน 80% นะครับแล้วเราก็มีการทำเซ็นเตอร์ไรท์พอร์ตเนี่ยอีก 20% นะครับเป็นส่วนของตัวกองทุน DFS นะครับที่เป็นเกี่ยวกับธุรกิจในการป้องกันประเทศนะครับซึ่งตัวกองเนี่ยนะครับเมื่อเอานำทั้ง2กองเนี่ยมาผสมกันเนี่ยจะพบว่านะครับตัว Year to Date Return นะครับของปี2024นี้นะครับจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนะครับทำได้สูงถึง 19% นะครับ Year to Date ซึ่งผลตอบแทนเนี่ยก็ถือว่าทำได้มากกว่ากับตัว Benchmark อย่าง Morningstar Global Market Index เนี่ยที่เขาบวกอยู่ที่ประมาณสัก 14.7% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้ว Benchmark เนี่ยค่อนข้างที่จะสตรองมากๆที่จะหาตัวกองทุนไหนมาชนะได้นะครับแต่ว่ากองทุน LS Space ที่เราออกแบบมาเนี่ยที่รวมกันระหว่างตัว Space Economy กับตัวกอง DFS นะครับก็สามารถที่จะมีผลตอบแทนที่ทำได้ดีกว่าตัวกองทุน Morningstar Global Market Index ด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นกองที่หาได้ค่อนข้างยากแล้วก็เป็นเกี่ยวกับธุรกิจที่เกี่ยวกับอนาคตและมีโอกาสในการเติบโตในอนาคตข้างหน้าสูงด้วยเช่นกันครับค่ะคุณเชิงชนสรุปจุดเด่นของกองทุน LS Space ให้นักลงทุนมีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจเพิ่มเติมให้หน่อยค่ะครับผมมองอย่างนี้นะครับคือสำหรับนักลงทุนไทยนะครับพอมองเข้ามาในตัว Thematic Fund เนี่ยนะครับ
จริงๆเราก็จะมีหลากหลายนะครับหลากหลายธีมให้เราเลือกสรรนะแต่ว่าตัว Space Economy เนี่ยนะครับถ้าเราเข้าไปดูจริงๆแล้วทุกกลจ.เนี่ยยังไม่มีกลจ.ไหนในประเทศไทยออกนะก็จะเป็นตัวแลนด์แอนด์เฮ้าส์ฟันด์เนี่ยออกเป็นเจ้าแรกนะครับเพราะฉะนั้นนักลงทุนเนี่ยก็จะได้สิทธิ์เลยในการที่จะเป็นนักลงทุนกลุ่มแรกนะครับที่เข้ามาลงทุนนะครับในตัวธุรกิจใหม่แล้วก็เป็น expand ตัวสำรวจโลกใหม่ๆอย่างแท้จริงในตัวเศรษฐกิจแล้วก็ธุรกิจอวกาศ Space Economy นะครับก็อันแรกเลยเป็นกองทุนแรกในประเทศไทยที่ลงทุนในตัว Space Economy นะครับแล้วก็ข้อที่2นะครับจากที่เราเกริ่นไปแล้วว่า Space Economy เนี่ยช่วงนี้อยู่ในช่วงของการเริ่มต้นเท่านั้นเองในการที่จะมีการลดต้นทุนนะครับมีการผลิตที่รวดเร็วมากขึ้นใช้เงินน้อยลงนะครับก็มีโอกาสนะครับที่เขาจะขยายตัวต่อเนื่องในอนาคตได้อีกเยอะเลยนะครับธุรกิจอวกาศเนี่ยพอเขาส่งจรวดขึ้นไปส่งดาวเทียมขึ้นไปเยอะมากๆเนี่ยโอ้เราจินตนาการได้อีกเยอะเลยนะครับที่สามารถจะสร้างธุรกิจเชิงพาณิชย์นะครับที่จะสามารถเจเนเรตทั้งเรเวนิวแล้วก็โปรฟิตเท่ากับบริษัทที่เขาเข้ามาร่วมลงทุนตั้งแต่แรกๆเหล่านี้นะครับซึ่งบริษัทเหล่านั้นเนี่ยก็อยู่ในตัวพอร์ตโฟลิโอของตัว LS Space อยู่แล้วนะครับรวมถึงทั้งสตอรี่ที่น่าสนใจเป็นกองทุนกองแรกแล้วเนี่ยบริษัทและในเฮ้าส์เราเนี่ยก็คัดสรรนะครับมาสเตอร์ฟันเนี่ยที่มีตัวผลตอบแทนนะครับที่น่าสนใจคือกองทุนเกี่ยวกับสเปซเนี่ยในโลกเนี่ยยังมีไม่เยอะนะครับพอเราเข้าไปผู้จัดการกองทุนของและในเฮ้าส์เข้าไปดูเนี่ยแล้วก็พิจารณาดูแล้วก็เลือกนะครับสิ่งที่ดีที่สุดให้กับนักลงทุนทั้ง internal story ความเสี่ยงแล้วก็ผลตอบแทนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาสเตอร์ฟันของเราเนี่ยอย่างที่แจ้งไว้กับผลตอบแทนปี2023โดดเด่นนะครับบวกถึง 27% รวมถึง year to date ปีเนี้ยนะครับเมื่อเป็นกันมาแล้วเนี่ยบวกถึง 19% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริหารทีมงานของทั้ง Master Fund เองที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของตัว Space Economy รวมถึงผู้จัดการกองทุนของทางแลนด์แอนด์เฮ้าส์เองเนี่ยที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็เข้าไปศึกษาเชิงลึกเลยนะครับกับทางกอง Master Fund เนี่ยข้อมูลนะครับถึงตัวสต็อกต่างๆเนี่ยที่อยู่ในหน้าพอร์ตเขาเป็นอย่างไรมีการเติบโตอย่างไรเนี่ยก็จะคอยมอนิเตอร์นะครับทั้งอุตสาหกรรมแล้วก็ตัวหุ้นรายตัวอย่างใกล้ชิดนะครับก็ทั้งความเชี่ยวชาญของทางเรานะครับแล้วก็ทางมาสเตอร์ฟันด์เองเนี่ยก็จะสามารถที่จะเซนจิ่งกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะมอนิเตอร์แล้วก็คาดว่าผลตอบแทนเนี่ยที่จะสามารถถึงมือของนักลงทุนเนี่ยน่าจะทำได้อย่างโดดเด่นแล้วก็น่าสนใจเลยในอนาคตนะครับค่ะทีนี้คำถามทิ้งท้ายทำไมเราควรลงทุนในกองทุน LH Space ตอนนี้ด้วยรอไปก่อนได้ไหมทำไมต้องเป็นตอนนี้คะตอนนี้นะครับตัวธุรกิจ Space เนี่ยมันอยู่ในช่วงที่จะเริ่มต้นในการเติบโตเท่านั้นเองนะครับแล้วก็การลดต้นทุนอะไรต่างๆเนี่ยทั้งบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะอย่างตัว Rocket Lab นะครับที่เขาก็มีการผลิตตัวอิเล็กตรอนนะครับที่สามารถที่จะลดต้นทุนได้แล้วนะครับถึงประมาณสัก 40% เลยในการปล่อยจรวดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากนะครับเพราะว่าบริษัทต่างๆลดต้นทุนปล่อยจรวดมากขึ้นนะครับก็จะสามารถที่จะ expand ตัวธุรกิจเชิงพาณิชย์ต่างๆของตัว Space Economy ได้นะครับอันนี้คือข้อแรกนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยธนาคารกลางสหรัฐอเมริกานะครับหรือ Fed เนี่ยก็ส่งสัญญาณนะครับในการที่จะเริ่มลดดอกเบี้ยแล้วนะครับก็จะมีการประชุมกันวันที่17-18กันยายนนี้นะครับก็อาจจะมีการลดดอกเบี้ยเกิดขึ้นที่น่าสนใจก็คือตัวธุรกิจเกี่ยวกับตัว Space Economy นะครับ Space Economy เนี่ยโอ้พอเราได้ยินชื่อเนี่ยก็จะทราบเลยว่ามันเป็นเครื่องจักรหนักนะครับmaterial อะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องลงทุนค่อนข้างสูงรวมถึงการวิจัยเนี่ยต้องมีการทุ่มเงินลงไปเยอะมากนะครับมีการลงทุนที่ใช้เม็ดเงินค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราดอกเบี้ยเนี่ยที่มันกำลังจะเข้าสู่ตัวดอกเบี้ยขาลงนะครับมันย่อมส่งผลดีครับกับหุ้นเติบโตแล้วก็หุ้นที่มีการลงทุนนะครับในการที่จะวิจัยแล้วก็การพัฒนาสูงๆในตัวธุรกิจอวกาศนี้นะครับยังมีนัยยะสำคัญเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าตั้งแต่มีการส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยของเฟดเป็นต้นมานะครับผลตอบแทนของตัวมาสเตอร์ฟันด์หลักอย่างตัว Newberger Space Economy เนี่ยก็ทำได้ค่อนข้างดีนะครับ year to date ในปีนี้รวมถึงในอนาคตที่จะเข้าสู่ช่วงอัตราดอกเบี้ยขาลงต่อไปครับผมก็คิดว่าน่าจะส่งผลบวกนะครับแล้วก็ทั้ง2ปัจจัยเนี่ยก็จะช่วยซินเนจิกกันนะครับทำให้ตัว Space Economy เนี่ยน่าจะให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจได้ต่อไปในอนาคตนะครับสำหรับนักลงทุนที่สนใจก็สามารถที่จะดูข้อมูลนะครับหุ้นรายตัวเดี๋ยวเราจะมีตัวเอพิโซดถัดๆไปนะครับในเว็บไซต์ของทางบลจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์เรานะครับต้องมาเจาะลึกเลยนะครับว่าตัวหุ้นรายตัวต่างๆเนี่ยตัวไหนมีความน่าสนใจแล้วก็โดดเด่นอย่างไรบ้างในแต่ละ sub sector ของตัว Space Economy เราจะแบ่งเป็นเอพิโซดย่อยต่างๆเนี่ยก็นักลงทุนที่สนใจก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามได้นะครับในตัวเว็บไซต์ของเรารวมถึงทางโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆของทางบลจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์นะครับได้ค่ะคุณเชิงชนวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก
ก็ถือว่าเป็นโอกาสนะคะแล้วก็เป็นความน่าสนใจสำหรับธุรกิจอวกาศอย่าง Space Economy รวมถึงกองทุน LH Space ด้วยค่ะที่ฟังข้อมูลแล้วสนใจนะคะก็ลองโทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะกับทางบลจ. Land & House หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้ที่หน้าจอเรียบร้อยแล้วนะคะมองอวกาศให้เป็นโอกาสเป็นคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจมากๆนะคะเป็นเรื่องใหม่แล้วนะวันนี้เราก็มีโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับการลงทุนไปกับอวกาศด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ